ันไหลอ้วนมันเงียบแขนโอ้ยมาเจ็บโอ้ยมาเจ็บหนาว้าวมาดิมาที่เป็นรูปธรรมครับเกิดจากการวางแผนอย่างเป็นระบบของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งณเวลานี้ครับยังคงผลักดันอย่างไม่หยุดยั้งด้วยนโยบายในการกระจายความนิยมกีฬาตบลูกยางไปทั่วประเทศดูท่าซะก่อนบีบอยเหรอฮะเป็นบีบอยเหรอทัวร์นาเมนต์สำคัญเป็นบีบอยเหรอในภูมิภาคล่าสุดกับศึกชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกที่นครปฐมทีมไทยคว้าโคต้าได้ตามเป้าหมายทางการการต้อนรับอย่างล้นหลามงอ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 มต่อเนื่องจากนครปฐมแน่ๆถ้ามันเยอะโอ๊ยแม่เจ็บแม่เจ็บโอ๊ยแม่เจ็บโอ๊ยแม่เจ็บโหมีรอยมีรอยกับเบาๆหน่อยกับเบาๆหน่อยแขนเป็นรอยเลยเข้าใจมั้ยนางอ้วนมัธยมแบ่งเป็นชาย16ทีมและหญิง16ทีมมาชิงชัยกันทีมนี้เข้ามาร่วมแข่งขันเนี่ยเป็นทีมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมีเยาวชนทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันก็ถือว่าสมาคมวอลเลย์บอลโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บ33ปีโอ้ยกัดล็อกเหรอล็อกแขนแม่เหรอฮะมันล็อกแขนเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอนาคตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะแฮมแม้วงทีมชาติไทยและหลายสโมสรก็ติดการแข่งขันเพื่อหาเมล็ดพันธุ์ตีลังกาได้ด้วยตีลังกาได้ด้วยโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีปัจจุบันคือกำลังหลักของทีมชาติไทยบุ้งแอดกระโดดกระโดดกระโดดขึ้นอ่ะฮ่า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 ชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยมันเปรียบเหมือนห้างรายการนี้เหมือนห้างใหญ่ๆที่มีสินค้าที่คัดเลือกผ่านการคัดเลือกมาแล้วนะครับมาสู้ไม่ไหวแล้วเหรอในที่สุดในระดับมัธยมศึกษาแล้วถอนใจแล้วถอนใจเป็นบันไดก้าวแรกนะครับสู้ไม่ไหวแล้วเหรอง่วงนอนแล้วเหรอผมเชื่อว่าไอ้อ้วนวันนี้สู้แล้วเว้ยวันนี้เว้ยหลายคนต้องผ่านรายการนี้นี่คือตัวอย่างการแข่งขันพัฒนาที่เปิดโอกาสหลอกที่ว่ามันหลอกที่ว่าพัฒนาตนเองเป็นกำลังหลักของมุกมันเยอะณวันนี้ที่ทีมชาติไทยเนี่ยแน่เป็นเด็กดูภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นศักยภาพของเด็กทั้งตัวหรือเด็กบ้านนอกจ้าจ้าโอ้ยมองนอนแล้วสิไปดีกว่า